รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิปประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมดอกบัวคู่ความบริสุทธิ์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บอกต่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเข้าท่าค่ะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ทางททบ5แห่งนี้เวลา 10:40 นถึง 10:55 นนะคะวันนี้เข้าท่าของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมที่เอเดนฟาร์มจังหวัดนครนายกนะคะที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงหอยทากสเนลเอาไว้ทานหน้าสวยๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติจะน่าสนใจอย่างไรพาคุณผู้ชมมาค่ะไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนั่นก็คือที่จังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะที่นี่เน้นธรรมชาติจุดเด่นของที่นี่ก็คือร่มค่ะท่านผู้ชมที่นี่มีร่มหลากหลายสีสันแขวนอยู่บนอากาศดูน่ารักและสวยงามมากนอกจากนี้ยังมีเจ้าตัวหอยทากนะคะตัวใหญ่ที่คอยต้อนรับและยิ้มแย้มอีกด้วยนะคะซึ่งใครเห็นเจ้าตัวนี้แล้วก็อดที่จะเซลฟี่ด้วยไม่ได้จริงๆค่ะสวัสดีครับผมธงชัยรัตนจันทาซึ่งเป็นผู้บริหารของเอเดนฟาร์มซึ่งเอเดนฟาร์มของเราได้เปิดดำเนินการมาเมื่อประมาณเดือนเมษายน2021ในการดำเนินงานของเรานั้นเราใช้ชื่อเอเดนฟาร์มก็เพราะว่าเราดำเนินการเกี่ยวกับการให้ชุมชนไปเลี้ยงหอยทากแล้วก็ให้นำเมือกหอยทากเนี่ยมาให้กับทางเอเดนฟาร์มและเอเดนฟาร์มก็นำไปดำเนินการแยกสารที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อได้สารที่เราต้องการแล้วเราก็นำไปผลิตเป็นเซรั่มที่วหรือที่เรียกว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเพื่อผลิตเป็นเซรั่มออกมาแล้วเราก็มาจัดจำหน่ายณแห่งนี้เราจึงใช้คำว่าเอเดนฟาร์มเพื่อเป็นจุดขายจุดประชาพันธุ์ณตรงจุดนี้และหลังจากนั้นเราก็ได้นำให้ชุมชนซึ่งมีสินค้าไม่ว่าอาหารการกินหรือผักพืชผักต่างๆเอามาจำหน่ายณจุดแห่งนี้ในครั้งแรกเนี่ยเราให้ชุมชนเนี่ยที่นำสินค้ามาขายเนี่ยให้ดำเนินการฟรีให้ขายฟรีนะครับให้ขายฟรีให้ชาวบ้านขายฟรีทำให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าผู้นักมาท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาอย่างมากเลยในขณะนี้นะครับและตรงบริเวณนี้ก็มีสินค้าชุมชนอย่างหลากหลายแล้วในช่วงเสาร์อาทิตย์นะเราก็จะมีดนตรีเพื่อในสวนนะครับมีความยันมีท้องตุ้งท้องนาซึ่งบริเวณนี้จะเห็นว่าเป็นที่ร่มเย็นมากนะในส่วนของเอเดนฟาร์มแห่งนี้ซึ่งด้านหน้าเราจะเป็นใช้ตัวมัสคอตคือเป็นหอยทากเป็นตัวชูตรงนี้แล้วก็จะมีร่มบริเวณด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นท้องนาเป็นสะพานสามารถเดินได้รอบเรามีบริการเรือพายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยได้บริการฟรีตรงนี้สามารถที่จะพายได้รอบบริเวณเลยในส่วนนี้ครับใครไปใครมานครยกมาสถานที่ท่องเที่ยวของใหม่คือนครยกที่นี่คือเอเดนฟาร์มแล้วก็จะมาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยกับเซรั่มจากเมือกหอยทากตรงนี้ใช้ชื่อว่าอาชาสเนลเซรั่มเนี่ยตรงนี้ที่เป็นจุดใหญ่ที่เราต้องการประชาพันธุ์คือตรงนี้แล้วเราก็เวสบางตัวนี้เซรั่มตัวนี้ได้ผลมากเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามของใบหน้าของคนเรามีประโยชน์ไม่นึกไม่ถึงว่าจากที่เขาเป็นโทษกับบ้านเราเนี่ยกับเกษตรกรกับอะไรเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างมหาศาลทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยสวยงามขึ้นชะลอความแก่ถึง 90% นะจากการทดลองจากการวิจัยของนักวิจัยของวซึ่งได้ทำการวิจัยได้ทำการทดลองกว่าที่จะผิดตัวนี้ออกมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันที่นักวิจัยนี้ทำออกมาแล้วเราก็มาจัดจำหน่ายเป็นวงครบวงจรเราดำเนินการครบวงจรเพราะฉะนั้นก็สามารถให้ตัวนี้เป็นตัวเด่นของเอเดนฟาร์มซึ่งใครผ่านมาบางทีคนได้นำไปใช้แล้วก็กลับมาซื้อที่โดยตรงเลยนะครับ
และในตรงไอเดียฟาร์มเราก็ไม่หยุดนิ่งเราก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆตลอดนะเราพัฒนาไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเติมไปเรื่อยเพื่อบริการกับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตรงเอเดนฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครยกครับครับเอเดนฟาร์มของเราตั้งอยู่เส้นถนนเส้นรังสิตนครนายกครับตรงข้ามกับโรงแรมจันทาเราเปิดบริการทุกวันครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับทั้ง7 วันเราเปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณ9 โมงเช้าถึง19 นาฬิกาทุกวันครับเอเดนฟาร์มแห่งนี้นะคะนอกจากมีสิ่งสวยๆงามๆแล้วยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการอีกหลากหลายอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยส้มตำไก่ย่างร้านไอศกรีมขนมจีบซาลาเปาเรียกได้ว่าครบรสจริงๆแถมยังมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ภายในฟาร์มอีกด้วยสวัสดีครับจากร้านเปาถึงฝั่งนะครับที่เอเดนฟาร์มจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เรามีทางร้านเราเป็นขายขนมจีบซาลาเปาติ่มซำนะครับฮะสูตรของทางร้านนะฮะเป็นสูตรของคุณแม่นะฮะคือคุณแม่ได้ทำซาลาเปามาเกือบ20 ปีแล้วฮะครับแต่สูตรที่คิดค้นมาใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะคะก็เลยมาคิดเรื่องของสุขภาพที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากคือโฮลวีทจะมีเห็ดนะคะมีเห็ด3 อย่างเห็ด3 อย่างแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นไส้ผักโฮวีทให้ดูได้นะคะไส้ผักแล้วก็ตัวนี้คืองาโฮวีทงาดำก็จะเป็นพวกแคลเซียมนะคะเน้นเรื่องสุขภาพร้านเราอะค่ะแต่ไส้อื่นๆก็มีอีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นนี้พวกมัทฉะชามัทฉะนะคะหมูแดงนะคะแล้วก็ไส้ครีมเนี่ย ก็จะเป็นสูตรที่เรากวนพิเศษใช้นมสดกวนไส้นะคะไส้หมูสับก็เป็นดั้งเดิมที่รับความนิยมมากๆก็คือหมูแดงหมูสับนี่แหละค่ะขนมจีบของเราก็จะเน้นคุณภาพนะฮะเรื่องหมูเราจะใช้หมูเกรดดีคัดของคุณภาพแล้วก็ให้ลูกค้าได้บริโภคของที่มีคุณค่านะครับผมขอฝากนะครับร้านเรานี่อยู่ตรงถนนสายรังสิตนครนายกครับวิ่งมาตรงสุดถนนที่จะเข้าตัวเมืองนครนายกร้านเราถึงก่อนนะฮะอยู่ด้านขวามือสังเกตได้ที่มีร่มหลากสีอยู่นะครับเอเดนฟาร์มครับผมขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่มานครนายกนะครับสนใจอยากมาชิมของเราก็เชิญได้นะครับยินดีบริการครับผมขอบคุณครับมาถึงจุดชมวิวของที่นี่กันบ้างเป็นสะพานไม้ไผ่ทอดยาวไปในทุ่งนาล้อมรอบด้วยคลองขุดเป็นทางยาวเลือกมุมสวยๆถ่ายภาพกันได้เลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากพายเรือเล่นหรือว่าชมวิวรอบๆนะคะที่นี่ก็มีให้บริการด้วยนอกจากเอเดนฟาร์มจะมีมุมไว้ให้ถ่ายภาพสวยๆแล้วฟาร์มแห่งนี้ยังมีเกษตรกรและสินค้าจากชุมชนไว้คอยจำหน่ายอีกด้วยสำหรับการเดินทางมาเอเดนฟาร์มนะคะก็ไม่ยากเลยเดินทางมาตามถนนเส้นรังสิตนครนายกตรงมาตามทางเอเดนฟาร์มจะอยู่ตรงข้ามกับจันทรารีสอร์ทเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับท่านใดที่จะโทรสอบถามเส้นทางนะคะเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางกันได้เลยค่ะสวยไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เอเดนฟาร์มนั้นกำลังเป็นที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะที่ไปเรียนรู้ในเรื่องราวของธรรมชาติที่น่าสนใจของประเทศไทยและก็วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยด้วยนะคะและเรื่องราวของข้าวท่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะรอคุณผู้ชมติดตามกันต่อเลยค่ะวันอังคาร
ารที่21สิงหาคม2561ที่ผ่านมาพระครูโสพลนาคกิจสนออายุวัฒโกเจ้าอาวาสวัดบางอ้อในร่วมด้วยอาจารย์หมอไพบูลย์พรพิชยาภัทรและชาวคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้านในชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในชุมชนทั้งสิ้น6โรงเรียนณวัดบางอ้อในตำบลบางอ้อในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกโดยในช่วงเช้าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์และถวายสังฆทานอาจารย์หมอไพบูลย์พรพิชยาภัทรและชาวคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเลขธรรมกิจกรีเมศอุทิศและโรงเรียนเลขธรรมกิจวิทยาคมเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆในโรงเรียนพร้อมทั้งเครื่องดื่มขนมและไอศกรีมทางโรงเรียนได้ต้อนรับชาวคณะอย่างอบอุ่นมีการจัดแสดงรำโดยนักเรียนของโรงเรียนเลขธรรมกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อีกด้วยท่านเจ้าอาวาสพระครูโสพลนาคกิจสนออายุวัฒโกอาจารย์หมอไพบูลย์พรพิชยาภัทรและชาวคณะได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆทั้ง6โรงเรียนรวมทั้งสิ้น155ทุนและบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มผลิตภัณฑ์จากดอกบัวคู่ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลบางอ้อในรวมทั้งสิ้น16หมู่ด้วยกันและช่วงท้ายรายการของข้าวท่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางเอเดนฟาร์มเขามีของมาฝากด้วยแหละค่ะเพียงแค่ตอบคำถามง่ายๆนะคะว่าเอเดนฟาร์มนั้นอยู่ที่จังหวัดอะไรใครตอบถูกรับไปเลยค่ะกิฟต์เซตสวยๆที่เป็นสเนลครีมโอ้โหใช้แล้วสวยนะคะใช้แล้วก็ผิวสุขภาพดีขึ้นได้ถึง5รางวัลติดตามรายละเอียดได้นะคะบริเวณด้านล่างของหน้าจอเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการเข้าท่าประจำวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามรายการเข้าท่าของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ทางคทท.5เวลาเดิมค่ะวันนี้เอ็มม่าลากันไปก่อนนะคะจะไปใช้สเนลแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ